ออกมาเลยจ้าไดโนเสาร์ไฮบริดครึ่งบกครึ่งน้ำโอ้โหหัวบูมแมลงมีครีบหลังของเจ้าอิริเตเตอร์ด้วยนะโคตรเท่อลังการดูสีสันตัวระดับตำนานอันเนซอรัสเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีปะแปนครับกับเกมจูราสสิกเวิลด์สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่21กันแล้วนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วเป็นการเริ่มต้นการต่อสู้ของพวกสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าโบราณทั้งหลายนะครับผมเรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียวสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการไฮบริดไดโนเสาร์ตัวใหม่กันนะครับผมห่างหายจากการไฮบริดไปตั้งนานเลยนะกว่าจะได้ผสมร่างแต่ละตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าไดโนเสาร์ไฮบริดของเราในวันนี้นั้นจะมีความเก่งกาจน่าสนใจขนาดไหนกันนะก่อนที่จะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมคนละนิดคนละหน่อยจะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่ตีผสมร่างไดโนเสาร์เข้าต่อสู้ในวันนี้เริ่มมานะครับผมเราจะพามาดูเจ้านี่กันก่อนไดโนเสาร์แผงคอกำลังจะเป็นร่างสุดยอดเรียบร้อยครับผมร่างสุดยอดของเจ้าไดโนเสาร์แผงคอหุ้ยบอกเลยว่าตอนนี้นี่เป็นอะไรที่เท่สุดๆกันไปเลยนะบนหัวของมันแม่เป็นอะไรที่ใหญ่โตเหลือเกินว้าพ่นน้ำลายใส่แม่สำหรับตอนนี้นะครับผมพี่ก็ทำการเปิดโหมดนี่เดี๋ยวให้ดูไปที่เกมเพย์นะครับผมแล้วก็อันล่างสุดถ้าเปิดตรงนี้เวลาที่เราไม่ขยับจอจะเป็นการปิดทุกอย่างบนหน้าจอแล้วก็จะได้เห็นแบบชัดๆแบบนี้ไปเลยนะนี่เราสามารถไฮบริดกับเจ้าตัวนี้ได้เหมือนจะเป็นไดโนเสาร์ขโมยไข่เลยนะเรายังไม่มีสักตัวน่าจะเป็นระดับลีเจนเดอรี่มากินอาหารไปเลยเพื่อนปั๊บปั๊บปั๊บปราบโอ้โหเลือด300กว่าผมเราจะทำการพามาดูเจ้าตัวนี้นี่อิริเตเตอร์ล่างสุดยอดครับผมเจ้าตัวนี้แหละที่เราจะมาทำการไฮบริดในวันนี้นะโคตรเท่อลังการดูสีสันโอ้ยน้ำลายกระจายครับผมนี่ให้มันเขมือบอาหารเยอะๆปั๊บปราบโอ้โหเรียบร้อยครับผมล่างแรกเป็นแบบนี้ล่างที่2มีสีสันเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งล่างที่3แม่ขาเป็นสีน้ำเงินล่างสุดท้ายมีหนามงอกขึ้นมาตามตัวแบบนี้นะการไฮบริดจะไฮบริดกับเจ้าตัวนี้อีล่างสุดท้ายครับผมไฮบริดออกมาก็จะเป็นเจ้าดิปโรเตเตอร์ครึ่งบกครึ่งน้ำผสมไดโนเสาร์จัดไปครับผมเฮ้ย4ชั่วโมงโอ้โหเรียบร้อยครับผมออกมาเลยจ้าไดโนเสาร์ไฮบริดครึ่งบกครึ่งน้ำโอ้โหตรงนี้เลยละกันนะนี่เจ้าดิปโรเตเตอร์และนี่ก็คือไดโนเสาร์ผสมกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหน้าตานี่พิลึกกึกกือสุดๆหัวบูมแมลงมีครีบหลังของเจ้าอิริเตเตอร์ด้วยนะสายพันธุ์ไดโนเสาร์ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวแรกในสวนสัตว์เขี้ยวนี่โอ้ยน่ากลัวสุดๆลองรูปดูสิความขี้อ้อนของมันนี่ก็หน้าตานี่ดูไม่น่าขี้อ้อนเลยนะกินอาหารไปสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ยังกินเป็นพวกปลาเหมือนเดิมมีแบบว่าความเป็นนักล่ามากขึ้นกินอาหารไปเลยเยอะๆปั๊บปั๊บปราบเลือด458พลังโจมตีโอ้โห158นะครับผมเจ้าตัวนี้สามารถไฮบริดได้อีกอุ้ยใช้ DNA ของซาโคซูคัสจะออกมาเป็นดิปโรซูคัสโอ้โหระดับแรนะครับผมเป็นเจ้าไฮบริดในไฮบริดอีกทีหนึ่งสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการเปลี่ยนร่างตัวไหนก่อนดีเจ้านกตัวนี้ละกันนะเราจะได้มีเจ้านกระดับซุปเปอร์แรที่เป็นร่าง3ช่วยในการต่อสู้กันบ้างออกมาเลยจ้าวุ้ยเจ้าเจียงออฟเทอรัสแม่สำหรับตอนนี้ก็จะกลายเป็นร่างสีม่วงๆหัวสีแดงแบบนี้นะนี่อุ้ยเลือดโคตรเยอะโจมตีก็ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยใช้ได้อยู่ตัวนี้นะครับผมน่าจะเป็นตัวต่อไปที่เราอาจจะไฮบริดเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเลเวล40เราก็มีเลเวลเต็มแล้วนะได้เวลาในการต่อสู้กันแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการเล่นกิจกรรมนี้ก่อน Monster of the Deep มีโอกาสได้รับการ์ดพวกนี้นะครับผมนี่พวกสิ่งมีชีวิต Legendary สัตว์ป่าและก็พวกไดโนเสาร์อุ้ยมีครบแบบเยอะแยะมากมายใช้เป็นพวกสัตว์น้ำอย่างนั้นหรอได้สิเนี่ยผมตามด้วยตัวหอยตัวน้ำอีกทีหนึ่งมาละจ้าโอ้โหสู้แบบโคตรชิลเริ่มมาก็จู่โจมไปก่อน
แม่พลังโจมตีเกินเลือดอื้อหือไม่รอดโจมตี2ครับผมว้าวหางสะบัดแบบเบาๆสบายมากโจมตีไป2ครับผมเอาให้ถึงชีวิตอื้อเรียบร้อยนี่เจอกับเจ้าตัวหอยแม่โจมตี1เฮ้ยโอ้โหรู้สึกว่าเราเคยเห็นท่าไม้ตายของเจ้าคอยาวไปหรือยังนะมาท่าไม้ตายเจ้าสัตว์เลื้อยคลานใต้ท้องทะเลคอยาวผมนี่ว่ายไปจากนั้นพุ่งลงมาฟู่ระเบิดพื้นเอือต้องจบแบบสวยๆโอ้โหวิกตอรี่ไปสิขอให้ได้ตัวแบบว่าซุปเปอร์แลกันนิดหนึ่งนะหรือไม่ก็รีเจนเดอรี่ไปเลยเฮ้ยจะได้อะไรเอ่ยปึ๊บ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 เฮ้ยได้เป็นโอ้โหแรดในตำนานสามารถเปลี่ยนเป็นร่าง2ได้แล้ว4สำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกมาก่อนดิปโรโดคัสหลายๆคนน่าจะอยากเห็นเจ้าตัวนี้ระดับรีเจนเดอรี่ออกมาเลยเพื่อนนี่ตัวระดับตำนานอันเนซอรัสสำหรับเจ้านี่ก็โอ้โหเป็นไดโนเสาร์กินพืชตัวเล็กๆขนาดไซส์ก็ประมาณเท่านี้นะนี่ลองรูปกันให้ดูโอ้โหความขี้อ้อนของมันกินอาหารไปเลยเพื่อนปั๊บปั๊บจะสังเกตได้ว่ามีเลือดค่อนข้างเยอะเลยนะเฮ้ยเป็นตัวพืชที่โคตรอึดแล้วก็พลังโจมตีเป็นร้อยครับผมเปลี่ยนร่างของเจ้าแกลลิมิมัสร่างที่2แกลลิมิมัสออกมาแล้วจ้าลวดลายก็จะเป็นประมาณนี้ซูมให้ดูชัดๆก็ถือว่าพรางตัวได้ดีในธรรมชาติอยู่นะมาโหมดไหนดีลองเล่นโหมดนี้ไหมไดโนเสาร์ผสมกับพวกสัตว์ป่าโบราณเดี๋ยวเราจะต้องใช้เป็นดิปโรเตเตอร์เจ้านกตัวนี้นี่อันเนซอรัสโอ้โหเจอตัวอะไรบ้างวะเนี่ยเจ้าไฮบริดต่อสู้กันเริ่มมาปุ๊บยังไม่จู่โจมครับผมเดี๋ยวเราจะทำการชาร์จ2ป้องกัน1เสียเปล่างั้นคราวนี้เราจะป้องกัน2มาชาร์จ2เฮ้ยจู่โจมมา4ครับผมป้องกันได้มางั้นคราวนี้ขอปลิดชีพปั๊บปั๊บปั๊บนั่นแหละแล้วก็ชาร์จไป2เฮ้ยโจมตี3หัวสะบัดโคโอ้โหไม่รอดไม่รอดแม่เจอเจ้าหางลูกตุ้มโจมตีมา3ครับผมเฮ้ยตายแล้วเรียบร้อยคราวนี้ค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะว่าเราเป็นตัวนกไม่ต้องเปลี่ยนตัวก็ได้นะขี้เกียจเสียแต้มโจมตีให้มันตายไปเลยนี่ชัด1จัดไปครับผมเจ้านกสะบัดปีกบรุงหัวแล้วก็เจอเจ้าตัวนี้เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นไฮบริดพลัง3โดนมาโอ้ยไม่รอดครับผมเฮือต่อไปก็เจ้านี่มาแล้วอันเนซอรัสจัดไปโจมตีแรงๆครับผมว้าวเข้าไปหัวสะบัดว้าววิกตอรี่ชูคอแบบว่าโชว์ตัวแล้วเกินหมุนสปินปะปราบดูสิเราจะได้เป็นอะไรเอ่ยโอ้โหได้เนื้อตอนนี้ก็โอ้โหเหลือตัวที่กำลังฟักอีก2ตัวก็จะเป็นเจ้าสล็อตยักษ์โบราณแล้วก็เจ้าสไปโนซอรัสที่เป็นเจน2สิ่งที่หลายๆคนอยากจะเห็นนะครับผมยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเริ่มฟักให้ดูกันแล้วนะนี่เลยเพื่อนดิปโรเซราสปิสสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหัวเหมือนบูมแมลงที่เป็นระดับรีเจนเดอรี่คล้ายๆหัวบูมแมลงที่เราทำการไฮบริดวันนี้เลยนะฟักไปเลยอย่าใช้เวลา7วันโอ้ยจะมีตัวในตำนานค่อยๆทยอยออกมาเรื่อยๆรอคอยกันได้เลยนะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเรามาสู้บอสอีเวนต์กันให้ดูนิดหนึ่งนะเอาแบบว่าโอ้ยสู้20ตัวอยากจะเห็นเจ้าทีเร็กโอเมก้าต่อสู้กันดูใช่ไหมจัดไปเลยมันก็พอจะมีวิธีที่ทำให้เล่นชนะอยู่นะแต่อาจจะต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งโจมตีมา2ครับผมหุ้ย67ตัวต่อไปนี่จะเป็นตัวกินพืชเราก็จะได้แบบว่าได้เปรียบเอ้ยแบบนี้นี่เหมาะกับการชาร์จครับผมโจมตี1หุ้ยโอ้ยโคตรเบาเราจะแบบว่ามีเวลาในการชาร์จค่อนข้างจะเยอะแล้วก็โจมตี1อ้าวนั่นแหละอุ้ยรู้สึกว่าจะเสมอมาตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณ2แต้มเราก็จะทำการเดี๋ยวผม
จมตี3ป้องกัน2ชาร์จ3นี่ก็คือวิธีเล่นเฮ้ยบรุงเข้าไปต่อไปเป็นตัวกินเนื้อโจมตี39ใช่ไหมผ่านขั้นแรกมาได้มีพลังอยู่5นะครับผมโดนโจมตี3เอ้ยมันเหลืออยู่ประมาณ2แต้มเดี๋ยวเราก็ต้องโจมตี3ป้องกัน2ชาร์จ2นี่เป็นประมาณแบบนี้ไปเรื่อยตัวต่อไปเป็นตัวกินเนื้ออีกแล้วพลังโจมตีจารุนแรงขึ้นเรื่อยๆหุ้ยมีพลัง4ไม่จู่โจมโจมตี3ป้องกัน2ชัด1เอาละนั่นแหละค่อยๆปริชีพเราจะล่อให้มันจู่โจมมานะโจมตีมาเลยเพื่อนหุ้ยโจมตี3ครับผมถ้าแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะจู่โจมไปสักประมาณ3ป้องกัน2ชาร์จ3โอ้โหเรียบร้อยนี่แหละตายไปแล้วนะต่อไปเจอเจ้าสัตว์น้ำโจมตีตั้ง86แม่เป็นไปได้ก็รีบจัดการไปเลยนะพลัง5ไม่จู่โจมงั้นคราวนี้เราจำเป็นต้องจู่โจม4ป้องกัน3เฮ้ยมันป้องกันตั้ง5โอ้โหอย่างเหนียวเหลือพลัง4ใช่ไหมเฮ้ยไม่จู่โจมมาอีกค่อนข้างน่ากลัวนะเนี่ยเราก็ป้องกัน3ป้องกัน4เลยละกันโอ้โหมันชาร์จตั้ง6มันต้องจู่โจมมาอย่างแน่นอนนี่มันเหลือพลัง2แต้มโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะจู่โจม3ป้องกัน1โอ้เรียบร้อยโดนไปก่อนตัวต่อไปเป็นพืชอุ้ยชนะแน่ครับผมอุ้ยตัวสุดท้ายเฮ้ยสบายเพื่อนมีพลัง4โอ้โหโดนไปดีเอาละตอนนี้ถ้าไม่ตายเจ้าทีเล็กมาจัดไปผมว้าหุ้ยสะบัดหางคลื่นวิกตอรี่ว้าวชนะแล้วและนี่ก็คือรางวัลความสำเร็จนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่ามีโอกาสได้รับอะไรกันบ้างก็มีพวกบรรดาไดโนเสาร์แล้วก็จะเป็นเอมเบอร์ 48% หมุนสปินรางวัลบอสโอเมก้าจะไปปรึบจะได้เป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยเอมเบอร์ครับผมนั่นแหละนะก็ใช้สำหรับมาซื้อตรงนี้แม่ตอนนี้พี่มีอยู่ประมาณ 3,000 น่าจะไว้ปลดล็อกพวกไดโนเสาร์ที่พี่ยังไม่มีอย่างเช่นเจ้าตัวนี้แม่หรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆโอเคนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะวิสนุกกับการผสมร่างกันเลยทีเดียวใครที่อยากจะเห็นเจ้าไดโนเสาร์ไฮบริดในคราวหน้านะครับผมหรือตัวอื่นๆยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะเดี๋ยวจะรีบมาต่อกันให้ดูอย่างแน่นอนถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คนละนิดนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบทำตอนหน้าออกมานะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอไปอัพพวกไดโนเสาร์ต่อนะขอไปอัพพวกไดโนเสาร์กันก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ